เห็นน้องเสื้อดำที่ยืนซื้อขนมปังเขามากับแม่เขามากับแม่ไม่เป็นไรไปบอกแม่ลูกไปเลยได้ใจเย็นคุณพี่ยังไม่ได้เปิดรอแล้วว่าไม่ทันแล้วใช่ไหมได้อยู่มาจากเราจะพาไปรู้จักกับคาคาชิค่ะบายโอชิรานิต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูข้าวที่อร่อยมากเป็นเมนูโปรดในใจของซายเลยนะฮะเจอด้วยโอเคไม่รอช้าไปเลยไปกันเลยค่ะกันในที่ร้านโอชิราเมนสาขายูนิทาวคือต้องบอกก่อนนะคะว่าเราสองคนเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยเราทำการสแกนไทยชนะแล้วด้วยแล้วก็ลงชื่อเรียบร้อยก็ถึงวัดอุณหภูมิแน่นอนแต่ว่าเพื่อความได้อรรถรสในการกินเนี่ยขออนุญาตถอดแมสก์นิดนึงนะคะใช่ไม่รอช้ากันเลยนะคะสายจะแนะนำเมนูที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะคือแบบว่าเป็นคาคาชิใช่ไหมใช่เมนูข้าวเนี่ยมาจากทางคาคาชิบายโออิชิเลยคือเป็นเมนูข้าวที่น่าล้นแล้วน่ากินมากคุณผู้ชมซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าเมนูเหล่านี้เนี่ยเราสองคนเนี่ยกินมาอย่างแบบว่าชำนาญละแต่ว่าวันนี้เราจะมาแนะนำอยากให้ทุกคนได้กินกันจริงๆเพราะมันอร่อยมากไม่ต้องรอช้ามาเริ่มกันที่เมนูแรกค่ะนี่เลยว้าวอันนี้นะคะคือเมนูทงคัตสึคาคุริรามินว้าวสวยซีมากแม่กินมากเลยนี่นะคะแล้วก็นี่ต่อไปนะคะคือโชยุซุปนั่นเองค่ะโอ้น่ากินมากใช่แล้วก็อันนี้นะคะเป็นฝั่งของคาคาชิบ้างอันนี้นะคะคือข้าวหน้าล้นสไปซี่ไข่ออนเซ็นนะคะบอกเลยว่ามีทั้งหมูแล้วก็เนื้อนะคะแต่ว่านี่จะเป็นหมูนั่นเองค่ะแล้วเสิร์ฟมาพร้อมกับไข่ออนเซ็นแบบนี้เลยนะฟินๆดีมากแล้วก็จะเป็นเมนูต่อมานะคะเมนูนี้นะคะชื่อว่าข้าวหน้าล้นหมูย่างมิโซะโว้ยทำไมหมูมันฉ่ำขนาดนั้นมันเรียกเราแล้วแหละตอนเนี้ยชื่อพี่แล้วโอเคเมนูต่อมานะคะข้าวหน้าล้นเบคอนย่างโอ้ใครที่แบบว่าใส่เบคอนเออก็โดนนะคะที่ชอบกินเบคอนอะไรประมาณนี้เนาะน่าทานมากและเมนูสุดท้ายที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้นะคะก็คือมิโซะชาชูนั่นเองโอ้อันนี้แบบว่าถ้าเราแบบคนๆมันก็จะแบบว่าเหมือนน้ำต้มยำนิดนึงอ่ะใช่ไหมมันอุ้ยอร่อยมันจะมีความแซ่บขึ้นมาหน่อยเลิศมากใช่แน่นอนอ่ะโอเคพร้อมที่จะกินแล้วนะคะบอกไว้ก่อนว่ามากินธรรมดาไม่ใช่เรานะคะยังไงวันนี้เรามีเกมเห็นตาก้องบอกว่ามีเกมให้เราเล่นด้วยจริงเหรอต้องขอฟังกติกานิดนึงเออหนูไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะก็นะคะกติกาว่าอย่างไรคะสำหรับกติกาของเราในวันนี้นะครับก็คือจะให้น้องๆเนี่ยเลือกมา1เมนูนะครับเป็นเมนูข้าวซึ่งแข่งกันกินให้หมดใครที่กินหมดเนี่ยจะเป็นผู้ชนะหมดเร็วที่สุดนะเป็นผู้ชนะต้องหมดเลยใช่ไหมคะต้องหมดเลยนะครับโอ๊ยจะทำยังไงให้เหลือก็ได้เยอะมากเลยนะแต่คนแพ้จะต้องโดนลงโทษนะครับโดยไปบอกต่อความอร่อยให้คนที่ไม่รู้จักได้รู้ว่าเมนูนี้อร่อยแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเลือกเลยว่าจะเอาเมนูไหนครับมาเลยเปรี้ยวเอาข้าวแล้วสไปซี่ไข่ออนเซ็นแล้วกันโอเคเมนูโปรดเมนูนี้พี่สายทานบ่อยมากแล้วเปรี้ยวขอเป็นเมนูนี้นะคะเพราะว่าน้องเรียกชื่อเราคือถามเพื่อนได้เลยอะว่าไปโอชิรามินก็สายต้องสั่งค่ะโอเคน้องๆพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเดี๋ยวจะให้ทีมงานของเราจับเวลานะครับทีมงานจับเวลานะครับพร้อมนะ5 4 3 2 1เริ่มครับผมทุกคนว่านะคะพี่ข้าวเยอะมากเลยทุกคนยังมีโซ่ยังมีโซ่ขอซาวสวรรค์หน่อยเหมือนได้ซึ่งสวรรค์อร่อยสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะWe'll be right back.
ได้เกินพวกนี้ขายังอย่างนี้มองนะคะมองอย่างยอมแพ้ไปเถอะจบจบอืมใหญ่มากโง่ไว้ขอจ้างสวัสดีลองเชียร์หน่อยนะคะอันเวลาแล้วโง่โอเคคือไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนคือได้เยอะมากเออได้เยอะจริงการตัดสินต้องเชิญกรรมการมีมาสักเรานะคะได้เลยครับเดี๋ยวพี่จอนครับพี่จอนมาครับผมเชิญค่ะกรรมการของเรานะคะก็ตัดสินว่าใครควรชนะไงเดี๋ยวขออนุญาตเชิญกรรมการก่อนนะครับเอผู้ชนะคือน้องฟ้าขอมงลงหน่อยนะคะขอแบบเอฟเฟคมงลงคือสายขอพูดก่อนละกันคือบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นเมนูโปรดของสายเลยคือหมูเขานุ่มมากทานเข้าไปแบบว่ามีรสเผ็ดนิดๆ นะคะแล้วก็จะมันๆของหมูแล้วก็แบบอมหวานนิดนึงอันนี้คือมันแบบลงตัวกลมกล่อมมากอร่อยชอบแล้วทานคู่กับไข่ออนเซนคือแบบดีมากส่วนของเปรี้ยวนะคือจะบอกว่าหมูได้เยอะมากดูดิยังไม่ลงเลยอ่ะแล้วอร่อยมากค่ะทุกคนคือข้าวนุ่มหอมทุกอย่างลงตัวมากๆต้องลองค่ะคือแล้วคนที่ได้โดนทำโทษของวันนี้ก็คือพี่ชายเปรี้ยวเองค่ะเปรี้ยวเองก็บทลงโทษของคนแพ้วันนี้ก็รู้กันอยู่นะว่าต้องไปบอกต่อความอร่อยให้ทุกคนได้รู้นะฮะทั้งหมด10ใช่ไหมคะตากอง10คนโอเคไปเจอกันค่ะจริงว่าพอดีว่าเมื่อกี้หนูไปกินข้าวหน้าหมูล้นหมูย่างมิโซะที่โอชิราเมงมาอร่อยมากเลยอยู่ดูไปกินนะคะอยู่ราเมงอ๋อเหรอคะขอบคุณค่ะโอชิโอชิใช่ไหมนี่เขาอยู่ราเมงอะทุกคนคอนิจิวะพอดีว่าหนูไปกินข้าวหน้าหมูย่างมิโซะที่โอชิราเมงมามันอร่อยมากเลยอยากไปกินนะเห็นไหมคนที่ใส่เสื้อลายทางคนที่ใส่เสื้อลายทางดำขาวเดินไปเลยเขากำลังกินเราอยู่ไปบอกเลยว่าโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีว่าที่ว่าหนูไปกินข้าวหน้าตัวสูงย่างสมิสูงไงโอ้ยน้ำอร่อยมากเลยจะเปลี่ยนไปทานกันนะคะข้าวหน้าล้นหมูย่างมิโซะมาแล้วอร่อยมากเลยค่ะที่โอชิรังอยู่ยูดีทักก็อยากให้พี่ไปลองชิมด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาริกาโตไม่ได้โอ้ยเอาซอสสีก่อนมาซอสสีป่ะซอสสีกันค่ะทุกคนรอคนเดินมาก่อนเดินตรงไปเลยแป๊บนึงนะอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละเดินกลับมาก่อนเดินโต๊ะอีกกล้องมาแล้วไม่ได้แล้วใกล้นี่คนไหนเอาไปแล้วเหรอเขาไปไกลแล้วเนี่ยนี่พี่ผู้หญิงคนนี้ลายดอกนี่ลายดอกคนนี้นี่เดินมาอยู่เนี่ยหรออ้าวนี่ไงไปโอ้ขาไปทุกคนแบบดูดีมากนี่คนเสื้อม่วงคนนี้ก็ได้เห็นไหมคนเสื้อม่วงมาตรงมองตรงไปเห็นไหมเออคนนี้นี่ค่ะพอดีว่าหนูกินข้าวหน้าร้อนหมูทงคัตสึที่ดูชิลาเมมาร์ทมันอร่อยมากเลยอยากให้พี่ไปกินด้วยนะคะเราอยากก็ไปไปกินนะคะอย่าลืมบอกลืมบอกเขาไม่ไปก็นี่ค่ะเราหนูมาจ่ายที่ร้านเราไม่ไปโอเคเห็นน้องเสื้อดำที่ยืนซื้อขนมปังเขามากับแม่เขามากับไม่เป็นไรไปบอกแม่ลูกไปเลยเอาเลยพอดีว่าไปกินที่โอยมีราเมงมาแล้วอร่อยมากเลยอ่ะให้สองคนไว้วันไหนมาทานนะคะขอบคุณมากเลยค่ะว่าจะมาทานค่ะช่วยไม่ใช่ไม่ใช่ไหมคะนี่ชื่นความเพียรค่ะโอเคเก่งมากลูกจะได้อีกคนเหรอถ้าได้ก็ได้ถ้าจะได้เยอะก็ดีได้เยอะก็ดีวะท่าน
อบถามค่ะสอบถามว่าจะเป็นลมแล้วค่ะอยากให้เห็นตลาดให้เห็นตลาดด้วยได้ปะเย้มิชชั่นคอมพลีทแล้วนะคะสำหรับบทลงโทษของเราวันนี้นะเก่งมากเป็นไงถามความรู้สึกหน่อยคือแบบตื่นเต้นมากแล้วคือมันไม่ใช่แบบไปเตรียมเขาไงแล้วมันแบบคุณพี่เขานั่งงงเลยนะเขาก็งงนะเห็นไหมงงเหมือนกันนะก็เลยถามเป็นน้ำตาจะไหลไปอ่ะเก่งมากสนุกมากค่ะไม่ค่ะที่หลังนะต้องกินให้มันเร็วสิค่ะจะได้ไม่แพ้ถูกปะพาละวันโอเคนะคะวันนี้ก็น้องส้มก็มีชั้นคอมพีแล้วนะคะคลิปหน้าจะเจอเราไปทำอะไรก็อย่าลืมติดตามนะคะก็อย่าลืมฝากเพจยูดิทาด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ